ับบ่อยๆพอๆกับเบสก็ Airbrush นี่แหละค่ะอุปกรณ์ศิลปะคู่ใจที่โอ๊คพงพันธ์พลสิทธิ์มือเบสวง Big Ass เคยใช้ไม่ต่ำกว่าวันละ12ชั่วโมงเราต้องเพ้นเสื้อและวาดรูปขายสมัยอยู่อเมริกาเรียกได้ว่าฝึกฝนไปใช้ Airbrush แทนผู้กันเขียนภาพเหมือนดินสอได้เป็นฝีมืออีกด้านที่นักดนตรีร็อกแบ่งเวลาให้เสมอยิ่งเมื่อรู้ตัวว่าวาดเก่งกว่าพูดภาพเขียนส่วนใหญ่จึงสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารความคิดไปถึงวิพากษ์สังคมอย่างเข้มข้นทั้งภาพ Every Song Has Heard วาดนักเปียโนมีธนูปักที่หลังสื่อวิถีนักดนตรีที่แต่งเพลงจากบาดแผลภาพสัญลักษณ์การไลค์การแชร์ที่กระเด็นจากปลายกระบอกปืนสะท้อนด้านมืดบนโลกออนไลน์และอีกผลงานที่ผ่านสายตาคนทั่วประเทศคือภาพต้นไม้ที่ตูนบอดี้แสลมขอไปเป็นโลโก้โครงการ9คนละ9โอกาสสุดภูมิใจที่โอ๊คได้ใช้ศิลปะพูดแทนเขียนอะไรที่ในสิ่งที่เราอยากจะบอกอย่างเช่นเราดูข่าวเราเห็นสภาพแวดล้อมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเงี้ยเราไม่ได้เป็นนักแต่งเพลงเขียนคำไม่ดีแต่เราเป็นคนที่สามารถเอาภาพเป็นตัวสื่อในการบอกผมว่าตอนนั้นตูนที่แบบเห็นภาพนั้นเขาก็คงจะรู้สึกอะไรบางอย่างเงี้ยซึ่งความหมายที่ผมเขียนไปมันไม่ใช่ความหมายที่เขารู้สึกได้ซ้ำภาพศิลปะหลายชิ้นบนโลกใบนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนเขียนคิดอะไรอยู่มันอยู่ที่ว่าเราดูแล้วเรารู้สึกอะไรอันนี้ก็ลายมือจริงๆของพี่โอ๊คนะคะแต่ถ้าเป็นต้นฉบับภาพต้นไม้ค่ะที่ไปเป็นโลโก้ของโครงการ9คนละ9อันนั้นให้พี่ตูนบอดี้สแลมไปแล้วนะคะแต่สิ่งที่ยังอยู่กับตัวค่ะก็คืองานศิลปะที่มีกลิ่นอายแบบเดียวกันหลายๆชิ้นนะคะใช้ต้นไม้เล่าเรื่องธรรมชาติและยังมีอีกหลายสัญลักษณ์ค่ะที่เล่าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมเห็นเป็นลายเซ็นดิบๆแบบนี้เนี่ยมาจากเพลงที่ฟังหนังที่ดูนะคะรวมเป็นศิลปะแบบพี่โอ๊ค Big Ass ค่ะซึ่งหลายๆครั้งผลงานเนี่ยอยู่ในสมุดสเก็ตเล่มเล็กๆเท่านั้นเองเล่มไหนคะพี่โอ๊คเล็กแค่นี้เองพกพาสะดวกใช่ไหมคะเพียงปากกาและสมุดเล่มเล็กที่พกไว้ก็วาดรูปได้ทุกที่งานดนตรีที่มีเล่นแทบทุกวันเลยไม่เคยแย่งเวลาศิลปะบันทึกได้ทันทีเมื่อมีไอเดียค่ะโดยมี Instagram เป็นหอศิลป์ส่วนตัวใช้วัดกระแสตอบรับและยิ่งสนุกเมื่อได้อ่านการตีความรูปภาพจากแฟนๆมุมมองเด็กอาร์ตของโอ๊ค Big Ass ยังได้ใช้กับงานเพลงออกแบบปกอัลบั้มของวงคอนเซ็ปต์ที่แบบอยากจะเอาตะปูเป็นตัวแทนของทุกอย่างเลยได้ปกที่แบบเป็นรูปของตะปูเรียงกันเป็นตัวอักษร Big Ass ขึ้นมาแม้ในอดีตจะอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนแต่ก็ต้องพลาดหวังจากมหาวิทยาลัยศิลปะหากการตามฝันไปเก็บประสบการณ์ที่อเมริการ่วม8ปีจนกลับมาเปิดร้านทำ Airbrush เน้นเสน่ห์งานแฮนด์เมดก็ทำให้ตอนนี้พูดได้เต็มปากว่าได้ทำงานที่รักแล้วอยากให้คนชอบงานเราหรือว่าได้เสพงานเราอะไรเงี้ยก็ผมว่าน่าจะโอเคแล้วน่าจะพอน่าจะเป็นสิ่งที่แบบนั่นเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้ซึ่งตอนนี้เราก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราเอางานลงไปในอินสตาแกรมแล้วก็คนชอบคนกดไลค์คนมาคอมเมนต์เนี่ยมันไม่ค่อยมีเวลาเราก็เลยใช้กระดาษดินสอพกไปกับกระเป๋าเดินทางเราแล้วก็เล็กๆหนึ่งแล้วเราเขียนแล้วผมคิดว่าวันหนึ่งก็ฝันว่าอยากจะแบบได้ขยายงานทุกชิ้นหรือชิ้นที่เรารู้สึกชอบจริงๆเนี่ยเป็นชิ้นใหญ่ให้ได้ด้วยงานศิลปะหลายแนวที่ทำอยู่ไม่ว่าจะการออกแบบลายสักเพ้นหมวกกันน็อกและอุปกรณ์ไบเกอร์หรือแม้แต่วาดตามสั่งก็ช่วยรับคมความคิดหากมือเบสวงร็อกชื่อดังยังไม่หยุดเรียนรู้อยากลองนับหนึ่งกับงานประติมากรรมหรือภาพพิมพ์ดูบ้างและอนาคตหากมีผลงานขยายใหญ่มากพอก็หวังมีนิทรรศการศิลปะของตัวเองสักครั้งกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน